สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุผู้สุคนจ้าแม่ลำไพช่องฟาร์มหักผักสวนครัวจ้าเมื่อนี้ทำแปลงผักได้3แปลงจ้าพี่น้องสิมาเว้าเรื่องสู่ฟังเรื่องเหตุและผลจ้าพี่น้องเรื่องเหตุและผลของการเอาผักให้ดูมาลงดินเนาะจ้าเนาะเรื่องการเอาผักให้ดูมาลงดินขึ้นชายนี่เอามาจากให้ดูจ้าเหตุผลกะต่างคนต่างเหตุผลเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็เฮ็ดเกษตรก็สะอาดสิมีเหตุผลไผมันเนาะจ้าเนาะในการเฮ็ดแล้วก็สิมีเคล็ดลับแล้วก็สิมีไอเดียไผมันแต่ละคนจ้าจากประสบการณ์ไผประสบการณ์มันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าประสบการณ์อยู่นี่ก็คือแบบนี้จ้าพี่น้องหลายๆคนอาจสิสงสัยว่าปลูกให้ดูก็ดีแล้วเป็นหยังคือจังเอาต้องเอามาลงดินว่าซั่นพี่น้องมีหลายเหตุผลจ้ามีหลายเหตุผลอยู่เหตุผลนึงก็คือขึ้นใช่เขาเพาะยากจ้าพี่น้องถ้าเฮาเพาะลงดินแต่ที่แรกเขาสิเพาะยากจ้าเขาสิเกิดยากเขาสิเพาะยากส่วนใหญ่คือบ่ได้เลยล่ะจ้าพี่น้องซึ่งพอให้ดูเขาสิง่ายคั่วเขางอกเร็วจ้าพี่น้องงอกเร็วนี่คือเหตุผลนึงจ้าเหตุผล2คือเฮ็ดผักขึ้นใช่ส่งตลาดผักให้ดูเขาสิน้ำหนักเบาจ้าเขาสิน้ำหนักเบาแล้วก็ต้นน้อยแล้วก็น้ำหนักเบาซึ่งบ่ได้น้ำหนักเพราะว่าเฮาส่งเพิ่นเป็นกิโลจ้าพี่น้องเพราะว่าขึ้นใช่นี่เฮาส่งเพิ่นเป็นกิโลมันสิบ่ได้น้ำหนักจ้าก็เลยเอามาลงดินจ้ะเอามาลงดินเขาสิต้นใหญ่กว่ากันแล้วเฮาก็สิปรุงเติมเสริมแต่งใส่ปุ๋ยใส่หยังให้เขาต้นบักใหญ่งามให้ว่าเกือบเม็ดจ้ะพี่น้องความยาวของเพิ่นทุกปีเฮ็ดใส่ดินแบบนั้นจ้ะงามก็อีหลีจ้ะพี่น้อง50 60เลยจ้ะ50 60เส้นเลยงามก็อีหลีจ้ะแล้วเฮาก็เลยได้น้ำหนักจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาสั่งเป็นกิโลให้เพิ่นนี่ล่ะคือเหตุผลที่2มันสิได้น้ำหนักจ้ะพี่น้องนี่คือเหตุผลของการเอาพักให้ดูมาลงดินเนาะจ้าเนาะสลัดคือกันจ้าบางอย่างเฮาก็ต้องเอามาลงดินเพื่อว่าเขาลงดินเขาสิได้ต้นใหญ่เพราะว่าเขาสิอยู่ในดินโดนกินสารอาหารได้ครบถ้วนแล้วเขาก็ใหญ่เร็วแล้วเขาก็ก่อใหญ่ได้น้ำหนักกว่ากันจ้าสำหรับพักปลูกให้ดูกับพักลงดินมันสิแตกต่างกันเรื่องน้ำหนักจ้าพี่น้องถ้าเฮาสั่งน้ำหนักพักชนิดใดที่เฮาไปสั่งน้ำหนักขายให้แม่ค้าแนะนำว่าให้เอาลงดินดีกว่าจ้ะเพราะว่าลงดินสิได้น้ำหนักกว่ากันจ้ะอันนี้คือเหตุผลเนาะจ้ะเนาะเหตุผลส่วนตัวการทำแปลงจ้ะพี่น้องบางอย่างก็สิใช้วิธีแบบโบราณคือแปะเอาบงเอาจ้ะนี่คือแปะมือเซานี่จ้ะนี่แปะเอาบงเอามีขนาดเฮ็ดหอมแล้วก็ขนาดใบเป็นหยังคือต้องแปะเอาบงเอาเป็นหยังคือบ่หยอดเมล็ดอันนี้ก็เหตุผลอีกล่ะพี่น้องเหตุผลไผเหตุผลมันเนาะจ้ะเนาะส่วนตัวคิดว่าหยอดเมล็ดมันบ่ชั่วจ้ะบางเที่ยก็บ่เกิดบางเที่ยก็บ่งอกมันเลยเสียเวลาเฮาบัดที่นี่งอกขึ้นมาแล้วเขาใส่เวลาอยู่ในดินช่วงระยะเขาสิงอกหญ้าเกิดขึ้นมาเถิงหญ้าเถิงได้เอาหุ้นน้ําหญ้าเถิงได้มาหย่อนออกรกออกก็เสียเวลาคือเก่าจ้ะพี่น้องก็เลยใส่วิธีแบบโบราณเพิ่นวานแล้วก็เอามาแปะมาบงเอามาแปะมาบงเอาใส่เวลาฟื้นตัวแค่อาทิตย์เดียว 6-7 มื้อเท่านั้นพี่น้องแค่6-7มื้อเท่านั้นเขาสิใส่เวลาเพราะว่าพักเขาใส่เวลาฟื้นตัวเร็วจ้ะเขาฟื้นตัวเร็วได้6-7มื้อเฮาก็เลยเริ่มให้น้ำมักกระตุ้นลากเขาให้เขาออกหาเดินกินอาหารได้ดีเขาก็สิใหญ่เร็วจ้ะพี่น้องสำหรับวิธีดูแลเนาะจ้ะเนาะสำหรับวิธีดูแลหลังจากอาทิตย์นึงก็ง่ายๆจ้ะบ่ยากใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดให้เขาเพื่อกระตุ้นลากเขาเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาสิมีอาหารสารอาหารที่กระตุ้นลากเนาะจ้ะเนาะคือเป็นกะปิจ้ะเพราะว่าอันอยู่นี่สิใส่กะปิจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใส่สดเชยก็ได้เด้อจ้ะเด้อใส่สิ่งสดเชยก็อันเดียวกันล่ะจ้ะสูตรเดียวกันกะปิไข่สู้รสจ้ะตีผสมกันหมักไว้คืน1 2คืนเฮาก็เอามาใส่น้ํารสได้ใส่ได้คือกันจ้ะโอเคบ่เป็นหยังจ้ะถ้าเฮาบ่หมักไว้โดนบ่เป็นแก๊สจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้ปิดฝาเฮาหมักไว้แค่คืนเดียวเฮาเอามาลดดีคือกันจ้ะสุดยอดคือกันจ้ะเอามาหดเด้อพี่น้องเด้อแล้วอีกอย่างนี่ดินตัวนี้เหตุผลที่บ่คุ้มฟังหลายๆคนก็สิว่าคือเอาแกบคุ้มคือบ่คุ้มฟังคือเฮาคุ้มฟังเหตุผลก็คือว่าฟังเขาสิบ่ย่อยสลายเขาอยู่ข้างบนเฮาบ่ได้กบไว้เขาสิบ่ย่อยสลายจ้ะเวลาเฮาลื้อผักออกเฮาก็ต้องได้ลื้อฟังออกนําคือเก่าจ้ะพี่น้องแล้วอีกอย่างถ้าใส่แกบแบบนี้เฮาลื้อผักออกก็ดีก็คือเฮาสิปีนดินลงเลยจ้ะปีนแกบลงเลยสรุปก็คือเฮาได้ปุ๋ยหมักได้แกบหมักอีกต่อนึงจ้ะพี่น้องเฮาลื้อผักออกเฮาสิปีนลงเลยจ้ะแกบเฮาสิบ่ได้ลื้อออก
ปีนลงทรงลงในดินดินเฮาสิล้วนซุ้ยไปนาดีไปนาจ้ะพี่น้องเฮ็ดอินทรีย์แบบนี้แหละจ้ะดินเฮาสิดีไปนาเหตุผลคือบ่คุ้มฟังก็คือฟังเฮาต้องลือจ้ะพี่น้องเฮาต้องลือเวลาเฮาพักออกเฮาก็ต้องลือฟังออกนําเพราะว่าฟังเขาอยู่ข้างบนเขาสิบ่ย่อยสลายจ้ะเขาสิบ่ย่อยสลายบ่คือเฮาเอาไว้ข้างล่างเด้อจ้ะบ่คือเฮาหมักไว้ข้างล่างวิธีกรรมวิธีการก็สิแตกต่างกันไปกับตอนเฮาเฮ็ดแปลงแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะคนละอย่างจ้ะวิธีการก็สิแตกต่างๆกันไปแต่ก็บ่มีแนวอย่างดอกจ้ะเฮ็ดเกษตรแบบอินทรีย์เฮ็ดเกษตรแบบคนโบราณจ้ะพี่น้องบางอย่างเฮาก็ปรับประยุกต์ใส่แต่ว่าบางอย่างเฮาก็ใส่วิธีชีวิตแบบโบราณใส่วิธีชีวิตแบบพอเพียงจ้ะเอาที่มันง่ายๆจ้ะบ่เอาที่มันยากหลายๆคนเพิ่นก็เพาะกล้าใส่ผาดใส่แผงใส่หยังคือมันก็เป็นการสิ้นเปลืองไปอีกเฮ็ดแบบวิธีโบราณเพิ่นก็บ่ยากจ้ะพี่น้องเฮ็ดบ่ยากเขาก็ใส่เวลาฟื้นตัวแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นจ้ะพี่น้องผักเขาฟื้นตัวเร็วจ้ะบ่ใส่ปัญหาจ้ะบ่ได้เสียเวลาหยังมากมายเฮ็ดง่ายกว่ากันจ้ะง่ายกว่ากันนี่คือวิถีชีวิตแบบพอเพียงจ้ะแบบคนโบราณจ้ะพี่น้องแต่บางอย่างเฮาก็ประยุกต์ใส่ปรับประยุกต์ใส่เอาจ้ะพี่น้องใส่วิธีแบบโบราณแต่ว่าบางอย่างเฮาก็ปรับประยุกต์ใส่เอาจ้ะง่ายๆจ้ะเฮ็ดเกษตรแบบง่ายๆแบบชาวบ้านบ่ได้ยากยุ่งยากวุ่นวายอีหยังจ้ะเฮาปล่อยไว้แล้วเฮาก็คุ้มแปลงแค่3มื้อจ้ะแค่3มื้อเปิดออกไว้ได้6มื้อ7มื้อเฮาก็ให้อาหารกระตุ้นเลยจ้ะอาหารกระตุ้นล่างให้เขาเดินลากให้เขาหากินอาหารได้ดีง่ายๆซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องบ่ได้ยากจักเม็ดเฮ็ดเกษตรแบบง่ายๆจ้ะเฮ็ดเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆจ้ะพี่น้องอย่าไปเฮ็ดเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากเฮ็ดแบบง่ายๆจ้ะบ่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอีหยังเฮ็ดแบบวิถีชีวิตคนโบราณแต่บางอย่างเฮาก็ปรับปรุงว่าเปลี่ยนไปตามท่านสมัยตามสมัยของมันก็แล้วกันพี่น้องปรับประยุกต์คือโบราณนี่เพิ่นสิบ่คุ้มเก็บคุ้มฟางคุ้มหยังคือเพิ่นสิแตะดินล้นๆไปเลยแล้วเพิ่นเขาสิมาเฮ็ดทีหลังมายุ่งยุ่งดินแล้วเฮ็ดทีหลังแต่ว่าสมัยนี้คือปรับเฮาก็มาปรับใส่คือว่าเฮาผสมดินปรุงดินให้มันได้ที่แล้วคือบ่ได้ยุ่งอีกจ้านี่บ่ได้ยุ่งอีกจ้าปลูกผักบ่เคยได้พ่นดินเลยจ้าปลูกผักบ่เคยได้พ่นดินถ้ามีแกบนี่ถ้าเฮาผสมดินกับแกบแล้วคือบ่ได้พ่นดินเพราะว่าดินมันหลวมเพราะว่าผู้เฒ่าโบราณเพิ่นสิบ่ใส่แกบจ้ะเพิ่นสิบ่ใช้แกบเพิ่นสิบ่ผสมดินดินเพิ่นสิแน่นจ้ะดินเพิ่นสิแน่นเพิ่นก็เลยได้พ่นดินมันเสียเวลาจ้ะพี่น้องมีแต่ถ้ามาเอาหญ้าออกให้เพิ่นจ้ะรดน้ําให้อาหารเสริมให้ปุ๋ยแล้วก็เอาหญ้าออกให้เพิ่นแค่นั้นจ้ะบ่ได้ยากจ้ะพี่น้องง่ายๆจ้ะเฮ็ดเกษตรง่ายๆเด้อจ้ะพี่น้องเด้ออย่าไปเฮ็ดให้มันยากอย่าไปเฮ็ดเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากอย่าไปวิชาการอีหยังมากมายเฮ็ดง่ายๆจ้าเกษตรชาวบ้านเกษตรง่ายๆจ้ะพี่น้องเกษตรมือใหม่เฮ็ดนําได้ง่ายๆจ้ะพี่น้องบ่ได้วิชาการอีหยังมากมายดอกจ้าสุดท้ายนี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสิไปเฮ็ดงานต่อจ้าสิเฮ็ดงานต่อจ้ะพี่น้องก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนด้วยจ้าเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เขามาคอมเมนต์สอบถามได้จ้าของใจยังกระสอบพร้อมสอบถามได้จ้าสำหรับมือใหม่นะจ้าเนาะยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำจ้าจากประสบการณ์ที่เฮ็ดมาทำมามีประสบการณ์ก็แบ่งปันจ้าพี่น้องบ่ได้ห่วงวิชาจ้าก็ขอบคุณขอบคุณสุขผู้สุขคนด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงแค่นี้เนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ